นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่หญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับดิฉันพัชรากันที่มาผู้ดำเนินรายการคนนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่ารายการกล้าท้ารวยมีการเปิดมิติใหม่โลกใหม่ของการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับ New KC Light ที่เราจะต้องมาพูดคุยถึงรายละเอียดการปรับโฉมใหม่มิติใหม่ในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าเข้มข้นกว่าเดิมรวมไปถึงมีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจในรายการเราค่ะซึ่งเราได้เคยพูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจการทำขายตรงให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่ง New KC Light ค่ะมีการปรับแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ใหม่ของบริษัทให้มีความมั่นคงรวมไปถึงสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ดีกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้ววันนี้ค่ะเช่นเคยคนที่จะเข้ามาพูดคุยในรายการกล้าท้ารวยของเราก็คือทางด้านของคุณณัฐพลสัจจพิทักษ์ชัยที่จะเข้ามาพูดคุยถึงแผนกลยุทธ์ต่างๆในการทำงานรูปแบบใหม่กับ New KC Light ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำกับอาจารย์นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเองก็ยังคงไม่เบื่อหน้าอาจารย์หรือว่าเราสองคนนะคะค่ะถ้าพูดถึงรูปแบบใหม่โฉมใหม่มิติใหม่เข้มข้นกว่าเดิมมีรูปแบบที่น่าสนใจที่จะต้องเข้ามาร่วมธุรกิจกับ New KC Light วันนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นใช่ไหมคะอาจารย์ที่น่าสนใจสามรอเลยสามรอเลยลุยรวยเร็วฮะค่ะลุยรวยเร็วต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าผมเนี่ยตอนนี้คือเราจะดีเลย์นะครับดีเลย์ที่เราจะเริ่มเนี่ยนะครับสตาร์ทนะครับหลังจากที่เราได้ปรับเปลี่ยนออฟฟิศปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เลยลาดพร้าว15ตรงข้ามกับแมคโครลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ของเราเองนะฮะแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งการไปมาสะดวกที่จอดรถสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ 2-300 คันว่างั้นแล้วก็เราสามารถเปิดได้ถึง24ชั่วโมงเลยเราเปิดแบบเซเลยครับเปิดแบบจําเปิดแบบนั้นได้เลยเปิดตลอดเลยคิดว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเพื่อย่นย่อนะครับความสำเร็จให้เร็วขึ้นแบบให้มันเร็วขึ้นฮะงั้นผมเองเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับว่ารูปแบบบริษัทเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนใหม่เรามีผู้บริหารเข้ามาสนที่กำลังใหม่นะมาร่วมบริหารมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเข้ามาทำงานก็คือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับคุณกฤษณพลคังดงเคงฮะก็จะเข้ามาร่วมในการบริหารงาน New KC Light ในยุคของปี2558ด้วยเข้าสู่อาเซียนด้วยนะคะอาจารย์ได้สินะฮะงั้นก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้ออกมารายการเพื่อ PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจหรือผู้บริโภคนะครับที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของ New KC Lightไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบต้ากูแคนก็ดีนะครับ B1 ก็ดี B1 New K-Dite นะครับและสินค้าวันที่1ธันวาคม2517นะครับเราก็จะมีสินค้าเรื่องของสารจำกัดวัชพืช New K-Dite สารอินทรีย์ 100% ครับนะครับก็สามารถปลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนสัตว์นะครับทุกชนิดครับก็สามารถเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้รวมทั้งเรามีสบู่นะครับสมุนไพรคิดทูยูฮะบำรุงผิวกายกระชับส่วนจัดภายในของสำหรับสุภาพสตรีเลยเหมาะมากเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เพื่อ PR ตรงนี้24ชั่วโมงครับเสริมสินค้าเข้ามาเสริมสินค้าตัวใหม่ก็ยังอยู่สินค้าเก่าก็ยังอยู่ก็ยังทำตลาดได้ยังขายดีอยู่นะคะขายดีอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นผู้นำนะครับหลายๆท่านที่ว่างเว้นภารกิจแล้วก็มีการที่จะเข้ามาร่วมนะครับส่วนที่กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตอนนี้เราเปิดบริษัทก็เปิดสายติดบริษัทด้วยเปิดเพิ่มนะเปิดเพิ่มเลยนะคะเพราะเราต้องการให้ผู้นำระดับต้นๆนะครับที่ความต้องการที่จะเป็นแกนนำนะครับในส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน New KC Light ตามแผนพัฒนานะครับของทางบริษัทเนี่ยก็ตอนนี้กำลังเข้ามาวันที่1ธันวาคมนี้เราก็จะมีการเปิดตัวเปิดงานเริ่มศักราชใหม่นะครับเปิดโฉมใหม่เลยแล้วก็เตรียมรองรับการขยายงานอย่างเต็มรูปแบบค่ะงั้นแนวทางของการทำการตลาดของเราเนี่ยก็คือทฤษฎีของเราเนี่ยนะครับกลยุทธ์อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้ด้วยก็คือรวยลุยก่อนค่ะอาจารย์ลุยลุยรวยเร็วค่ะเราต้องลุยอย่างเดียวครับงั้นผมว่าลุยเป็นไงฮะฟังเสียงนี้ดีไหมครับท่านผู้ชมลุยอะไรเราต้องบอกว่าลุยเนี่ยมันจะมีความฮึกเหิมมันมีทุกอย่างความพร้อมนะครับคำว่าลุยอย่างเดียวเนี่ยมันมีความฮึกเหิมอยู่แล้วถ้าเราลุยเนี่ยแต่ลุยยังมีเหตุผลนะฮะลุยยังมีจังหวะจะโคนมีระเบียบแบบแผนต้องมีแผนงานมีวิธีการที่ดีถ้าเราไปลุยมั่วลุยที่ไม่มีความพร้อมเลยนะครับไม่มีความรู้พร้อมอันก็จะไปทิศทางที่ไม่ถูกต้องใช่ฮะต้องมีการวางแผนนะคะหนึ่งเราต้องรู้เรื่องของบริษัทก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
หรือท่านผู้บริโภคท่านผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมธุรกิจเป็นที่ดูในการเราอยู่แต่สำหรับผู้บริโภคไม่เป็นไรครับซื้อกินซื้อใช้ตามปกตินะครับแต่สำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมธุรกิจกับ New KC Life เนี่ยถ้าเราจะลุยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของบริษัทก่อนใช่ต้องเรียนรู้ต่างๆเรามารู้เรื่องของสินค้าก่อนว่าเราจะลุยเนี่ยสินค้ามันดียังไงมันมีอะไรบ้างนะครับจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ไหมบางทีไปถามแล้วมันดีจริงไหมแล้วสินค้าที่ดีจริงไหมคุณกินแล้วยังยังไม่กินแล้วไปตอบเขาได้ยังไงใช่ต้องใช้ก่อนกับตัวเราเองถึงจะไปบอกต่อคนอื่นได้ต้องรู้สินค้าก่อนแล้วก็รู้สินค้าต้องมารู้ว่าเราทำแล้วได้อะไรเรื่องของแผนงานรายได้เนี่ยทำได้เงินจริงไหมทำแล้วสามารถที่จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าให้ลูกไปโรงเรียนได้ไหมต้องมาจัดสรรออกมารายละเอียดต่างๆสัก5-6 บาทได้ไหมหรือจะซื้อเปลี่ยนรถคันไหนหรือจะเก็บไว้อะไรต่างๆเราต้องมาดูก่อนแผนตลาดมันตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแผนตลาดของ New KC Life ปรับแผนใหม่ให้ดีขึ้นค่ะปรับเป็นแค่2 สายจากที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกมีโปรโมชั่นมีแคมเปญวันนี้นะครับมีแค่2ตำแหน่งครับ500คะแนนกับ 2,000 คะแนนเท่านั้นใช้เงินก็ไม่ได้มากมายอะไรแล้วแถมโปรโมชั่นพิเศษแคมเปญพิเศษแนะนํา500คะแนนรับเงินสดไปเลย500คะแนนโอ้โห 2,000 คะแนนก็ได้ 2,000 ไปเลยครับ 2,000 คะแนนค่ะนะครับ500คะแนนก็ใช้เงินประมาณ 3,000 กว่าบาทอ๋อ 2,000 คะแนนครับ 15,000 กว่าบาทได้สินค้าไปก็ถือว่าได้กำไรนั้นสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจแต่ผู้บริโภคก็ซื้อปกติครับราคาสมาชิกนะครับก็ตามที่บริษัทได้กำหนดมานะครับต้องการเป็นสมาชิกกับเราก็สมัครฟรีงั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเรื่องของบริษัทสินค้าแผนแล้วเนี่ยนะครับเราก็มารู้เรื่องของระบบฮะระบบของเราเนี่ยเป็นระบบเรียลไทม์อยู่แล้วอย่างที่บอกครับด้วยแผนงานต่างๆสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ออนไลน์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศผลประโยชน์ของตัวเองนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถพิมพ์เอกสารได้จากการที่เราสั่งซื้อสินค้าสามารถที่จะทำเป็นสต็อกคิดนะครับมีคะแนนมาสะสมสั่งซื้อสินค้าแล้วมีคะแนนมาเก็บไว้ก่อนค่ะนะครับสินค้าก็จำหน่ายไปสินค้าจะแจ้งให้ลูกค้าหรือไม่ก็แล้วแต่เราเป็นผู้กำหนดรายละเอียดชัดเจนทุกอย่างทุกวิธีทำขั้นตอนเราสามารถเห็นผลได้เลยครับพอแจ้งคะแนนไปปั๊บคะแนนก็ไปตกอยู่ข้างซ้ายข้างขวาก็คือเป็นประโยชน์ของเราสำหรับคนที่เคยผ่านระบบไบนารี่มาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ไม่ยุ่งยากมากนักแต่สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆนะครับยังไม่เข้าใจเรื่องระบบก็ไม่ต้องไปกังวลครับว่าจะทำได้หรือเปล่าเรามีการแนะนำมีการแนะนำครับโดยเฉพาะเนี่ยเราก็จะมีผู้สนับสนุนโดยเฉพาะมีผมเองก็จะมีการแนะนำสอนทางโทรศัพท์หรือไปเค้าเรียกไป delivery ถึงที่เลยไป house meeting ค่ะท่านสามารถที่จะทำธุรกิจนะครับที่บ้านได้เลยฮะทำที่ท่านตั้งอยู่แหละสถานีตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่อำเภอไหนตำบลไหนก็สามารถทำธุรกิจตรงนั้นได้เลยครับอยู่ตรงนั้นเลยฮะไม่ต้องไปไหนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดประชุมไปฮัมมิทติ้งให้เพราะโดยสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดเกษตรเรื่องของสุขภาพมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างที่ตอบโจทย์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าซึ่งมีความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าเป็นสินค้าเรื่องของสุขภาพตลาดเยอะมากครับประมาณ30%โอ้โหเยอะเลยค่ะอาจารย์ส่วนสัตว์ออกมาแล้วเนี่ยตลาดเรื่องของสุขภาพและความงามเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากตอนนี้กำลังได้รับความสนใจด้วยเข้าถึงรากหญ้าได้ค่ะนะยันเมื่อเรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับโดยทั้งมีวิธีการทำงานดีมีโปรโมชั่นดีสามารถไปพูดเจรจาพูดคุยให้กับผู้บริโภคก็ดีหรือคนที่ทำธุรกิจก็ดีหรือผู้นำบางคนนะครับที่ต้องการร่วมธุรกิจกับเราแล้วเนี่ยะนะครับเราลุยได้ฮะลุยได้เลยเรารู้เลยค่ะอาจารย์มีแบบมีแผนแล้วก็ไปเลยถูกฮะค่ะพอเราลุยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรครับรวยฮะอ๋อรวยแน่นอนค่ะถ้าเรารุยแล้วเรามีความรู้พร้อมมีความเข้าใจค่ะรู้ยอมรับนะครับแล้วก็ปฏิบัติรู้เข้าใจยอมรับแล้วก็ปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะนะครับแนะนำกระทำแล้วถ่ายทอดเป็นการแนะนำเขากระทำเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดเขาเป็นเนี่ยนะครับก็เกิดแรงบันดาลใจเขาก็ทำงานเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเรางั้นเมื่อเราทำแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนครับยอดรายได้ที่เกิดขึ้นเขาเรียกอินคัมนะครับมันอย่างนี้ครับคุณหนึ่งกับการทำงานเนี่ยนะครับมันจะมีสองแบบยอดเลยค่ะอาจารย์เขาเรียกเป็นอะไรนะ passive income ฮะก็คือเป็นการที่ทำระบบทำงานระบบจะทำเงินให้เราเหมือนเราเปิดน้ำประปาครับก๊อกน้ำเงินก็จะไหลมาไหลเข้ามาเรื่อยๆเป็นระบบเลยคือระบบทำงานแทนเราใช่ค่ะคือเงินเก่ายังไม่หมดเงินใหม่มาเข้ามาอีกละบางคนเนี่ยมีรายได้เข้ามาเนี่ยนะครับเงินยังไม่หมดเงินเก่ามาแล้วบางคนอึดอัดนะคุณโมอึดอัดเงินเข้าไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมคะนี่คือระบบ passive income ค่ะแล้วมีอีกระบบนึงก็คือ active income คือต้องทำด้วยตัวเองต้อง active ตัวเองค่ะขายก่อนครับขายแล้วก็ขยายขายด้วยต่อขยายแล้วก็ขยับครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องขายขยายขยับซื้อให้เป็นผู้ขายต่อให้เขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะครับนั่นแหละฮะมันก็ถึงทำให้เราเนี่ยมีประโยชน์ต่อสูงสุดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราแอคทีฟไปแล้วทำแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดระบบทำงานมันก็จะมีรายได้เข้ามารายได้เข้ามาเรื่อยๆเพราะระบบมันจะตอบสนองแล้วก็รองรับการทำงานของเราเราก็จะมีการเรื่องของการอบรมการพัฒนาให้ด้วยนะครับดังนั้นความรวยเนี่ยอย่างนี้ครับมันเกิดองค์ประกอบแบบนี้คุณจังหวงก็คือถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความพร้อมก่อนความพร้อมต้องมีความพร้อมแล้วมีโอกาสโอกาสเป็นเรื่องสำคัญนะเราพร้อมนะแล้วมีโอกาสด้วยยังไม่พอนะคุณจังหวงต้องมีความสามารถด้วย
วันนี้ถ้าคุณพร้อมมีโอกาสมีความสามารถแน่นอนคุณประสบความสำเร็จนะคุณพร้อมทุกอย่างแล้วคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยแผนการตลาดอัจฉริยะมีโปรโมชั่นมีแคมเปญนะครับมีการส่งเสริมการตลาดระบบเรียลไทม์มีนวัตกรรมใหม่สินค้ามีนวัตกรรมใหม่มีที่ปรึกษาะนะครับซึ่งสามารถที่จะมาดูแลรายละเอียดต่างๆให้กับเราได้ผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเขาเรียกมีความพร้อมมีโอกาสและความสามารถแล้วก็มีความสามารถด้วยโอ้โหนี่ยิ่งเก่งดีเลยนะครับคุณมีความเก่งคุณมีความสามารถคุณทำได้ทุกที่คุณกล้าคุยกับคนคุณกล้าพรีเซนต์คุณกล้าที่จะนำเสนอลูกค้าโดยไม่เกรงกลัวว่าเขาจะตอบปฏิเสธหรือเปล่าจิตคุณไม่ตกจิตคุณเขาเรียกจิตคุณแข็งบางคนเนี่ยโดนต้องปฏิเสธแล้วจิตตกนะโอ้โหแย่เลยคือจิตตกนะฮะบางทีจิตตกคือไม่มันจะเอาจริงไหมตอบไปคนโดนคนที่หนึ่งไปตอบไปหาเขาเนี่ยแล้วเราไม่มีความรู้พร้อมไม่มีโอกาสเนี่ยจิตตกฮะพอจิตตกคนที่หนึ่งตอบปฏิเสธคนที่สองตอบปฏิเสธคนที่สามตอบปฏิเสธคนที่สี่ตอบปฏิเสธโอ้โหเราจิตตกจิตตกค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยโอ้โหมันยากเกินขนาดนี้เลยเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับแน่นอนฮะพังนิวเคลียร์ซีไลท์มีสินค้าดีทีวีช่วยวันนี้คุณไม่ต้องไปคุยกับใครหรอกครับมาออกรายการกล้าท้ารวยนี่เลยค่ะหน้าสวยๆแต่งเนื้อแต่งตัวทำหน้าทำตาดีพูดนะครับให้ประชาชนให้ผู้บริโภคเขารู้ได้เห็นและได้เห็นหน้าเห็นตาหรือคนแถวบ้านท่านเนี่ยนะครับอยากจะให้คนแถวบ้านท่านดูให้เห็นหน้าเนี่ยฉันออกรายการทีวีแล้วก็เนี่ยฉันทำตัวนี้อยู่ใครสนใจก็โทรเข้ามาบางทีก็โทรมาหาท่านเองใช่ค่ะนะครับนี่คือมันจะรวยเนี่ยคนเราจะรวยต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมมีโอกาสมีความสามารถนี่คือคำว่ารวยนะใช่ค่ะบอกว่ารวยรวยรวยแต่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยสินค้าบริษัทไม่รู้บริษัทไม่เคยเข้าแต่บริษัทอื่นไปแต่บริษัทอื่นแต่นิวเคซีไม่เคยเข้าไม่มีมันจะมารวยรวยรวยได้ไงคุณก็ไม่สามารถรวยได้ไม่ได้ครับมันต้องเข้าบริษัทนิวเคซีคุณต้องรู้เรื่องบริษัทนิวเคซีไลฟ์ก่อนนะครับถึงแม้คุณจะรู้เรื่องบริษัทอื่นก็จริงแต่ว่าการทำงานคุณต้องรู้เรื่องนิวเคซีไลฟ์ใช่ค่ะวันนี้คุณบอกว่าจะทำนิวเคซีไลฟ์ที่เดียวนะอย่าไปทำที่ไหนนะทำที่เดียวแต่คุณทำที่อื่นอยู่ถามว่าลูกเขาจะเชื่อไหมล่ะเหมือนลูกอะบอกพ่อจะไปกินเหล้าจะไปกินเหล้าจะไปกินเหล้าแต่พ่อกินเหล้าอยู่บางทีสูบบุหรี่เหมือนกันนะครับสูบบุหรี่ก็เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยพ่อก็ห้ามไว้อย่าไปสูบนะบุหรี่กองทิพย์มันไม่ดีนะครับอย่าสูบเหมือนพ่อนะบางทีลูกก็ไม่สูบไปสูบยี่ห้ออื่นแล้วพ่อทำไมอ่ะอ๋อพ่อไม่ให้สูบเหมือนพ่อสูบมาพ่อสูบกองทิพย์ลูกก็เลยไปสูบสายฝนนี่ก็เป็นเหตุผลของการก๊อปปี้ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะยังเหลืออีกข้อนึงที่ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญเช่นกันนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกับนิวเคซีและในรูปแบบใหม่โฉมใหม่เดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อกับรายการกล้าท้ารวยช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ